ดูกรภิกษุทั้งหลายภายในอนาคต5ประการนี้ยังไม่บังเกิดในปัจจุบันแต่จักบังเกิดในกาลต่อไปภัยเหล่านั้นเธอทั้งหลายพึงรู้ไว้เฉพาะครั้นแล้วพึงพยายามเพื่อละภัยเหล่านั้นภัยในอนาคต5ประการเป็นไฉนคือในอนาคตภิกษุทั้งหลายจักไม่อบรมกายไม่อบรมศีลไม่อบรมจิตไม่อบรมปัญญาเมื่อไม่อบรมกายไม่อบรมศีลไม่อบรมจิตไม่อบรมปัญญาจักให้อุปสมบทกุลบุตรเหล่าอื่นจักไม่สามารถแนะนำแม้กุลบุตรเหล่านั้นในอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาแม้กุลบุตรเหล่านั้นก็จักไม่อบรมกายไม่อบรมศีลไม่อบรมจิตไม่อบรมปัญญาก็จักให้อุปสมบทกุลบุตรเหล่าอื่นจักไม่สามารถแนะนำแม้กุลบุตรเหล่านั้นในอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาแม้กุลบุตรเหล่านั้นก็จักไม่อบรมกายไม่อบรมศีลไม่อบรมจิตไม่อบรมปัญญาเพราะเหตุดังนี้แหละการลบล้างวินัยย่อมมีเพราะการลบล้างธรรมการลบล้างธรรมย่อมมีเพราะการลบล้างวินัยภายในอนาคตข้อที่หนึ่งนี้ซึ่งยังไม่บังเกิดในบัดนี้แต่จักบังเกิดในการต่อไปภัยข้อนี้อันเธอทั้งหลายพึงรู้ไว้เฉพาะครั้นแล้วพึงพยายามเพื่อละภัยนั้นอีกประการหนึ่งภิกษุทั้งหลายเมื่อไม่อบรมกายไม่อบรมศีลไม่อบรมจิตไม่อบรมปัญญาจักให้นิสัยแก่กุลบุตรเหล่าอื่นจักไม่สามารถแนะนำแม้กุลบุตรเหล่านั้นในอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาแม้กุลบุตรเหล่านั้นก็จักไม่อบรมกายไม่อบรมศีลไม่อบรมจิตไม่อบรมปัญญาเมื่อไม่อบรมกายไม่อบรมศีลไม่อบรมจิตไม่อบรมปัญญาก็จักให้นิสัยแก่กุลบุตรเหล่าอื่นจักไม่สามารถแนะนำแม้กุลบุตรเหล่านั้นในอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาแม้กุลบุตรเหล่านั้นก็จักไม่อบรมกายไม่อบรมศีลไม่อบรมจิตไม่อบรมปัญญาเพราะเหตุดังนี้แหละการลบล้างวินัยย่อมมีเพราะการลบล้างธรรมการลบล้างธรรมย่อมมีเพราะการลบล้างวินัยภายในอนาคตข้อที่สองนี้อันเธอทั้งหลายพึงรู้ไว้เฉพาะครั้นแล้วพึงพยายามเพื่อละภัยนั้นอีกประการหนึ่งภิกษุทั้งหลายเมื่อไม่อบรมกายไม่อบรมศีลไม่อบรมจิตไม่อบรมปัญญาเมื่อแสดงอภิธรรมกถาเวทัลกถาอย่างลงสู่ธรรมที่ผิดก็จักไม่รู้สึกเพราะเหตุดังนี้แหละ
การลบล้างวินัยย่อมมีเพราะการลบล้างธรรมการลบล้างธรรมย่อมมีเพราะการลบล้างวินัยภายในอนาคตข้อที่สามนี้อันเธอทั้งหลายพึงรู้ไว้เฉพาะครั้นแล้วพึงพยายามเพื่อละภัยนั้นอีกประการหนึ่งภิกษุทั้งหลายเมื่อไม่อบรมกายไม่อบรมศีลไม่อบรมจิตไม่อบรมปัญญาพระสูตรต่างๆที่ตถาคตได้ภาษิตไว้เป็นสูตรลึกซึ้งมีอัดลึกซึ้งเป็นโลกุตระประกอบด้วยสุญญตาธรรมเมื่อพระสูตรเหล่านั้นอันบุคคลแสดงอยู่ก็จักไม่ฟังด้วยดีจักไม่เงี่ยโสดลงสดับจักไม่ตั้งจิตเพื่อรู้จักไม่ใฝ่ใจในธรรมเหล่านั้นว่าควรศึกษาเล่าเรียนแต่ว่าสูตรต่างๆที่นักกวีแต่งไว้ประพันธ์เป็นบทกวีมีอักษรสละสลวยมีพยัญชนะสละสลวยเป็นพาหิรกถาเป็นสาวกภาษิตเมื่อพระสูตรเหล่านั้นอันบุคคลแสดงอยู่ก็จักฟังด้วยดีจักเงี่ยโสดลงสดับจักตั้งจิตเพื่อรู้จักฝักใฝ่ใจในธรรมเหล่านั้นว่าควรศึกษาเล่าเรียนเพราะเหตุดังนี้แหละการลบล้างวินัยย่อมมีเพราะการลบล้างธรรมการลบล้างธรรมย่อมมีเพราะการลบล้างวินัยภายในอนาคตข้อที่สี่นี้อันเธอทั้งหลายพึงรู้ไว้เฉพาะครั้นแล้วพึงพยายามเพื่อละภัยนั้นอีกประการหนึ่งภิกษุทั้งหลายเมื่อไม่อบรมกายไม่อบรมศีลไม่อบรมจิตไม่อบรมปัญญาภิกษุผู้เถระก็จักเป็นผู้มักมากมีความประพฤติย่อหย่อนเป็นหัวหน้าในความล่วงละเมิดทอดทุระในความสงัดจักไม่ปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งประชุมชนรุ่นหลังก็จักถือเอาภิกษุเหล่านั้นเป็นตัวอย่างแม้ประชุมชนนั้นก็จักเป็นผู้มักมากมีความประพฤติย่อหย่อนเป็นหัวหน้าในความล่วงละเมิดทอดทุระในความสงัดจักไม่ปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งเพราะเหตุดังนี้แหละการลบล้างวินัยย่อมมีเพราะการลบล้างธรรมการลบล้างธรรมย่อมมีเพราะการลบล้างวินัยภายในอนาคตข้อที่ห้านี้อันเธอทั้งหลายพึงรู้ไว้เฉพาะครั้นแล้วพึงพยายามเพื่อละภัยนั้นดูกรภิกษุทั้งหลายภายในอนาคตห้าประการนี้แลซึ่งยังไม่บังเกิดในบัดนี้แต่จักบังเกิดในการต่อไปภัยเหล่านั้นอันเธอทั้งหลายพึงรู้ไว้เฉพาะครั้นแล้วพึงพยายามเพื่อละภัยเหล่านั้น